ครับลูกแบ็คแฮนด์เลย์อัพนะครับเป็นลูกที่จังหวะก้าวที่2เราเนี่ยจะก้าวไปลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้คือก้าวให้ไปถึงใต้ห่วงเลยนะครับดูในตัวอย่างนะครับก้าวแรกนะครับก้าว1เนี่ยครับก้าว1นะครับก้าว2เราอยู่ใต้ห่วงแล้วนะครับแล้วเราก็ยืดไปแบ็คแฮนด์นะครับเพื่อวางตรงข้ามห่วงนะครับซึ่งมันต่างจากท่าเจลลี่เลย์อัพนะครับท่าเจลลี่เลย์อัพทำอย่างไรนะครับเอาลองมาดูครับไปนะครับท่าเจลลี่ครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเจลลี่เลย์อัพเนี่ยเราจะกระโดดมาไกลครับลูกก้าวที่2เราอยู่เนี่ยครับจังหวะนี้ก้าว2นะครับจะค้างกลางอากาศแล้วหดนะครับแล้วจังหวะตัวตกเนี่ยค่อยไปแบ็คแฮนด์นะครับซึ่งมันจะยากกว่าเลย์อัพแบ็คแฮนด์นะครับบางคนอาจจะสับสนได้นะครับว่าเป็นท่าเดียวกันครับมันไม่ใช่ท่าเดียวกันนะเอ้าว้าวได้ความสวยอะแต่พี่ลมไทเทน